ุยกันเรื่องธุรกิจกันประมาณหนึ่งแล้วขอถามถึงตัวคุณพี่เป้นิดหนึ่งด้วยแล้วกันว่าฟังการทำงานทั้งทำเพื่อผู้บริโภคทำเพื่อสร้างอาชีพเนี่ยสไตล์การทำงานหลักในการทำงานของพี่เป้เองมีหลักยังไงบ้างครับสำหรับเป้ข้อที่หนึ่งเลยค่ะเป้คิดว่าเราต้อง people firstที่นี่เพราะว่าองค์กรหนึ่งไม่ได้เดินได้ด้วยคนคนเดียวหรือ5คนผู้บริหารมันเดินได้คนทั้งองค์คาพยพเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญกับทีมงานที่เป็นคนขับเคลื่อนองค์กรไปนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองคือพอเรามีคนที่เรามาอยู่รวมกันแล้วเราก็ต้อง empower เขาก็คือให้โอกาสให้เวทีเขายิ่งมีคนเก่งคนเก่งยิ่งต้องการเวทีต้องการโอกาสต้องการภูเขาที่เขาจะได้เติบโตนะคะอันที่3เลยแนวทางของไปก็คือเป็นคนที่คิดบวกมองออพติมิสติกคือไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราคิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นดีเสมอโควิดสำหรับบริษัทเนี้ยคือต้องขอบคุณโควิดจริงๆที่ทำให้เราทรานส์ฟอร์มองค์กรได้จริงๆค่ะเขาบอกว่าโควิดมาเป็นตัวช่วยให้ทรานสฟอร์มได้ด้วยก่อนหน้านี้เป็นยังไงแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงก็คือพอช่วงโควิดเนาะตอนที่โควิดมาเลยเนี่ยในเดือนแรกเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนั้นเรากระทบเยอะมากเพราะว่าช่วงต้นปีใช่ใช่ช่วงต้นปีในเดือนมีนาคมถึงเมษาเนี่ยยอดขายเหลือแค่ 10% เพราะว่าเราเปิดไดอินไม่ได้เลยมันก็หนักมากก็เดือนแรกเนี่ยเราก็คือเหมือนกับตั้งทาร์เก็ตเพื่อที่จะสวายธุรกิจเลย1เดือนพอผ่านเข้าเดือนที่2เราก็เริ่มต้องตั้งหลักละแล้วก็ทดลองออก product ใหม่ๆออก new business model ใหม่ๆเราออกมาประมาณ25 product หรือว่า project ในช่วงเวลา4เดือนของบางอย่างที่เราวางแผนว่าจะออกให้ได้ใน2ปีทีมงานก็ผลักดันให้เกิดขึ้นได้ใน2เดือนช็อตคัทเหลือ2เดือนใช่ค่ะอันนี้ก็ถึงบอกว่าถ้าไม่ได้โควิดเนี่ยเราไม่มีทางทำได้ในระยะเวลาแบบนี้และไม่ทำได้ในสเปกตรัมแบบนี้ด้วยครับค่ะมันบอกอะไรเราบ้างครับว่าจากโปรดักที่เรามองว่า2ปีเหลือ2เดือนเนี่ยถ้าจะบอกว่าโควิดผลักดันเราอย่างเดียวก็อันนี้ไม่จะเรียกว่ามัน given เนาะทุกๆบริษัทก็มีแรงผลักดันภายนอกแต่จริงๆแล้วบริษัทเราสิ่งที่เรามีอยู่ภายในก็คือเราเคยคุยเรื่องนี้เราเคยวางแผนเรื่องนี้เอาไว้อยู่ละถึงบอกว่ามันเป็นแผน2ปีดังนั้นการที่เราจะแบบเอ้ยเราทำกันเถอะเนี่ยมันไม่ต้องเริ่มต้นใหม่คนในองค์กรมีการเขาเรียกว่าแชร์ common understand มีความเข้าใจร่วมกันอยู่ละว่าเอ้ยเราอยากจะทำสิ่งนี้แต่พอมันมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเราก็หยิบต้นทุนหยิบวัตถุดิบที่เราเคยพูดคุยกันเนี่ยหยิบขึ้นมาทำได้เลยค่ะฟังงี้แล้วตอนนี้ถ้าเกิดณวันนี้จนถึงอนาคตอาจจะสักครึ่งปีหน้ามีแผนยังไงบ้างครับกับฟู้ดแพชชั่นทั้งหมดก็เราก็มีแผนในเรื่องของการ diversify ธุรกิจอยู่แล้วนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นคงแล้วอย่างที่บอกตอนแรกก็มีเรื่องของความหลากหลายให้กับลูกค้าอยู่แล้วตอนนี้เราก็พยายามขยายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรด้วยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นก็คือ Food Passion เป็นองค์กรที่ให้โอกาสในการลองของใหม่ได้ตลอดฉะนั้นอย่างที่บอกว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าเราใครอยากลองใครมีไอเดียทำเลยลองเลยถ้าไม่ได้ก็ปรับถ้าเกิดมันผิดพลาดก็เปลี่ยนค่ะพอพูดถึงว่ามีอะไรให้ลองมีสามารถผิดพลาดได้ในฐานะ CEO เคยผิดพลาดไหมครับเยอะแยะเลยเอาเป็นว่าจริงๆเนี่ยทุกความผิดพลาดจะเล็กจะใหญ่ขององค์กรเนี่ยจริง CEO ต้องรับผิดชอบอยู่ละเพราะว่าคือคุณมีหน้าที่ที่จะซัพพอร์ตให้สิ่งไหนเกิดหรือสิ่งไหนไม่เกิดแต่ว่าเอาจริงๆคือจะบอกว่าคำถามนี้ก็สากลเนาะใครๆก็ต้องเคยผิดพลาดแต่ว่าจะบอกว่าความผิดพลาดในสล็อตที่เนี่ยอย่างที่บอกเราจะไม่เคยเลยถ้าว่าเอ้ยโปรเจกต์นี้ผิดพลาดหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะถูกประณามไม่มีทางโดนประณามที่นี่จะได้รับการสรรเสริญจะได้รับการสรรเสริญว่าเฮ้ยโอเคถ้าคุณผิดพลาดแล้วคุณรู้ตัวยอมรับแล้วก็เรียนรู้กับมันเราจะรู้สึกเลยจะให้คะแนนเลยนะว่าแบบเพราะว่าถ้ามันผิดอ่ะโบเราทำสิ่งใหม่ถ้าเราทำสิ่งเดิมหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วที่เราเชี่ยวชาญอ่ะมันไม่ค่อยผิดหรอกแต่นั้นแปลว่าคุณทำสิ่งเดิมถ้าคุณทำผิดพลาดบอกว่าคุณกำลังแบบออกไปในอารีนาใหม่ก็จะมีคำถามนึงเลยอ่ะที่ในเวลาสัมภาษณ์คนนะคะเป็นคำถามประจำเลยบอกว่าบทเรียนราคาแพงของคุณคืออะไรคือความผิดพลาดในชีวิตและอะไรเป็นบทเรียนราคาแพงของคุณคือถ้าคนไหนตอบไม่ได้ไม่มีคิดว่าไม่เคยผิดพลาดเลยหรือนึกไม่ออกก็บอกว่าคนนี้รีเฟล็กตัวเองไม่ได้
ว่าแบบเอ้ยจริงๆคนเรามันผิดพลาดเพราะมันพัฒนาตลอดเวลาแต่คนไหนที่ตอบตรงนี้ได้เนี่ยเราให้คะแนนในใจเลยนะว่าไอ้คนนี้เนี่ยคือเขาเรียนรู้จากการผิดพลาดของตัวเองมาเป็นบทเรียนเพื่อให้เขาพัฒนาตัวเองส่วนตัวของเป้เองถ้าจะให้แชร์ก็คือบทเรียนราคาแพงเนาะอันที่หนึ่งอาจจะเป็นเรื่องว่าเรามี sense of urgency เรื่องการ diversify ธุรกิจช้าเกินไปทำไม่เต็มที่เหมือนรู้อยู่แล้วว่าควรต้องทำแต่ว่าเหมือนเห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้เห็นด้วยตาใจก็เลยไม่ได้ผลักดันให้มันเกิดขึ้นอาจจะยังช้าไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ทำให้เนี่ยตอนนี้ก็ยัง struggle กับการที่ต้องออกทดลองทำสิ่งใหม่ๆอันที่สองความผิดพลาดก็คืออาจจะเป็นเรื่องการดูแลคนคือเราบอกว่าเราเป็นคนที่ต้องดูแลคนเนาะในฐานะเป็น CEO เราจะดูแลคนในเชิงโครงสร้างในเชิงระบบมากจนเราบางทีเราลืมละเลยคนใกล้ตัวจนทำให้คนใกล้ตัวเราบางคนอาจจะรู้สึกถูกดีแวลูหรือว่ารู้สึกว่าน้อยใจอะไรอย่างนี้ป่ะครับใช่แล้วเขาก็จากเราไปถ้านะถามวันนี้อะไรคือความท้าทายของพี่เป้ความท้าทายของเราก็คือทำยังไงให้เราสามารถนำพาฟู้ดแพชชั่นเนี่ยไปสู่ next era ที่บอกก็เลยเรื่องของการ diversify เนี่ยให้ผ่าน transformation ครั้งนี้ไปได้แล้วก็เป็นการ groom talentการกรูมทาเลนต์ในองค์กรที่จะเขาเรียกว่าเติบโตขึ้นมาบริหารทำให้องค์กรมันแข็งแรงบียอนใครคนใดคนหนึ่งค่ะก็คุยเรื่องธุรกิจไปแล้วนะครับคุยเรื่องการทำงานไปแล้วด้วยเมื่อกี้พี่เป้แตะเรื่องของคนบอกว่าที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องคนมากเรามีการแบบดูแลคนยังไงพัฒนาคนยังไงครับก็การพัฒนาคนก่อนแล้วกันนะคะพัฒนาคนเรามีมอตโต้ของที่นี่ว่าอยากให้คนที่เนี่ยเก่งดีแล้วก็สุขก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยเก่งขึ้นนะคะแล้วก็ทุกคนก็เติบโตขึ้นแล้วเขาจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและที่สำคัญต้องเป็นคนดีของสังคมนั่นก็คือเป็นมอตโต้หลักแต่ว่าการพัฒนาจริงๆอ่ะจริงๆเราทำผสมผสานนะคะตั้งแต่การให้องค์ความรู้แต่ว่าการจะให้องค์ความรู้ก็ทำสไตล์ฟู้ดแพชชั่นก็คือทำในรูปแบบที่น้องๆพนักงานเข้าใจได้ง่ายๆเนาะเราเรียกคำว่าแบบเป็นไบท์ไซส์เข้าใจง่ายสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็เป็นการรีสกิลเขาตลอดเวลาแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็จะเป็นเรื่องของการให้ความรู้แต่อีกสิ่งนึงที่เราให้ความสำคัญใกล้เคียงกันก็คือเวลาเอาลงไปทำกับงานจริงอะค่ะเราพยายามจะสะท้อนให้เขาเห็นว่างานเขาอะมันเป็นงานที่มีคุณค่ามี meaningful work ด้วยคือมันจะไม่ใช่แค่เป็น functional work แต่มันจะมีคุณค่าทางจิตใจของเขายกตัวอย่างเช่นอย่างน้องที่เขาขัดกระทะเนาะถ้าเกิดเป็นฟังชั่นอลเขาก็จะเรื่องขัดกระทะแล้วก็เป็นพวกทักษะงานครัวเรื่องไฮจีนต่างๆแต่เราพยายามจะสะท้อนให้เขาเห็นว่าเฮ้ยคุณไม่ได้แค่ขัดกระทะนะแต่คุณกำลังส่งมอบความสุขให้กับทุกโต๊ะอาหารถ้ามาในออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดเนี้ยเราก็ไปอ่านดูเนาะมีคนนึงเขาใส่ชื่อตำแหน่งตัวเองว่า I'm a like button founder เราเฮ้ยไอเดียนี้เจ๋งอ่ะคือในทุกงานเล็กๆที่เขาทำอ่ะเฮ้ยมันสามารถเป็น achievement ได้เราก็ทำบ้างก็คือบางคนก็จะบอกว่าฉันเป็นคนสร้างแพลตฟอร์มก้อนแก๊งให้กับองค์กรฉันเป็นคนเขาเรียกว่าปิดทองหลัง product อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนคิด product ออกมาเป็นคนสร้าง product ใหม่ๆให้กับองค์กรทำอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคนเนี่ยจะพัฒนาตัวเนื้องานในเชิง functional แต่เขาก็รู้สึกว่างานเขามันมีคุณค่าอยากจะทำอีกทำเรื่องเพราะทุกเรื่องที่ทำออกมามันเป็นเรื่องดีๆที่เขาส่งมอบให้กับส่งคุณมอบคุณค่าให้กับลูกค้าหรือส่งมอบคุณค่าให้กับองค์กรแล้วตัวเขาก็ได้ความภาคภูมิใจพอฟังเรื่องของ value เรื่องของคุณค่าแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะปลูกฝังให้พนักงานแต่ละคนแบบเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ทำนำเรื่องนี้ไปปฏิบัติอะครับทุกอย่างเราเริ่มต้นจากความเชื่อก่อนเสมอก่อนที่จะทำออกมาเป็นโปรเจกต์อะไรก่อนที่จะออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยพอเราเริ่มจากความเชื่อแล้วว่าเราเชื่อเรื่องนี้เราเลยทำแบบนี้นะคะแล้วเราก็สื่อสารออกไปแบบนี้พอคนได้รับสารปั๊บเขายังไม่เชื่อหรอกในตอนแรกเขาก็จะดูว่าเอ๊ะไอความเชื่อที่พูดออกมาเนี่ย
ที่ผู้บริหารพูดออกมาเนี่ยมันจริงไหมเขาก็จะสังเกตจากการตัดสินใจต่างๆจะเล็กจะใหญ่โดยเฉพาะการตัดสินใจเล็กๆเนี่ยในทุกๆการตัดสินใจของคุณมันสะท้อนความเชื่อนั้นหรือเปล่าถ้ามันสะท้อนความเชื่อนั้นเขาก็จะเริ่มเชื่อตามค่อยๆสะสมไปเขาก็จะเชื่อว่าอ๋ออันนี้มันคือคุณค่าขององค์กรนี้จริงๆแล้วสุดท้ายอะค่ะมันก็จะสื่อสารส่งออกไปตามโปรเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์สู่ลูกค้าหรือว่าจะเป็นโปรเจกต์ภายในก็ตามแล้วฟู้ดแพชชั่นมีทํายังไงถึงจะดึงดูดให้คนเก่งๆหรือคนที่มีความสามารถเนี่ยมาทํางานอยู่ด้วยได้ครับก็อันนี้เลยอ่ะจริงๆแล้วเราอย่างที่1เราก็บอกว่าเราอ่ะส่งสัญญาณเราใช้คําว่าส่งเรดาร์ความเชื่อของเราว่าอยู่ที่นี่เราเชื่อเรื่องนี้เรายืนหยัดเพื่อเรื่องนี้แล้วก็ผู้บริหารทุกคนนะคะก็จะ one voiceนะ one voice แล้วก็สื่อสารเรื่องนี้ออกไปทุกๆกิจกรรมทุกๆการตัดสินใจมันก็จะสะท้อนความเชื่อเรื่องนี้ฉันสิ่งที่เราสื่อสารออกไปสู่ลูกค้าและสู่พนักงานที่จะเป็นพนักงานในอนาคตก็เป็นเรื่องราวเดียวกันค่ะอย่างว่าสมมติเขาต้องมีเขาเรียกว่ามีทัศนคติเหมือนกันกับที่เราวางไว้ค่ะว่าอยากจะทำเพื่อลูกค้าทำเพื่อเขาเรียกทำเพื่อให้มีประโยชน์ใช่ไหมครับใช่ค่ะพอถามเรื่องคนแล้วจะไม่ถามเรื่องเขาเรียกว่า Food Passion Academyอธิบายเรื่องนี้หน่อยว่ามีเป็นอะคาเดมี่อะไรนี่คือยังไงครับแบบมีหน้าที่อะไรทำอะไรบ้างเนี่ยครับก็เป็นศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่นนะคะซึ่งก็อยู่ที่สำนักงานนี่แหละก็จะมีเรารับคนนอกด้วยนะคะนอกจากเราละแรกเดิมทีเดียวเนี่ยตั้งใจให้พนักงานภายในให้ทุนการศึกษาซึ่งทุนเหล่านี้เรียกว่าทุนสานฝันครับทุนสานฝันก็คือพนักงานที่มาทำงานที่ร้านอาหารเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาก็จะขาดโอกาสในการเรียนต่อเพราะเขาต้องหยุดเรียนมาทำงานส่งเงินกลับไปที่บ้านให้น้องได้เรียนส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยเริ่มมีเงินเก็บแล้วเอาจริงเรื่องทุนการศึกษาเนี่ยเขาพอมีแต่จริงสิ่งที่เขาขาดคือเวลาด้วยทุนสานฝันก็คือให้ทั้งเงินแล้วก็ให้ทั้งเวลาเขาในการที่จะเขาจะสานฝันให้เขาได้เรียนต่อค่ะพอทำทุนสานฝันเข้าหลายๆปีเราก็เลยเริ่มจำนวนของคนเนี้ยเยอะขึ้นแล้วเราก็มีตั้งเป้าหมายให้พนักงานในองค์กรเราเนี่ยต้องจบวุฒิการศึกษาเนี่ยปวช.อย่างน้อยปวช.ขึ้นไปแล้วก็จะค่อยสูงขึ้นไปเรื่อยในระดับอาจจะเป็นปวส.หรือว่าในชั้นที่สูงขึ้นต่อจากนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็เลยเปิดศูนย์นี้ขึ้นมาแล้วก็รับคนนอกด้วยตอนนี้เราก็รับน้องๆจากที่เชียงรายเข้ามาเรียนกับเราด้วยก็เป็นการให้โอกาสการเรียนแล้วก็งานกับเขาด้วยค่ะแม้แต่ว่าศูนย์นี้ไม่จะตั้งอยู่ที่กรุงเทพก็จริงแต่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถมาอบรมได้ใช่ค่ะก็คือมาเรียนแล้วก็มาเนี่ยค่ะมาฝึกประสบการณ์ได้ทำงานด้วยได้เงินด้วยแล้วอย่างที่บอกพอเรียนจบ3ปีก็ได้วุฒิด้วย